คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาโดยชัยนพลจัดทำโดยอุทยานธรรม The Foolish, The Clever, The Wise by ชัยนพล Produced by อุทยานธรรมด้วยการบริหารและการปกครองคนโง่พยายามบริหารคนจึงวุ่นวายสับสนตามธรรมชาติของคนคนฉลาดพยายามบริหารประโยชน์สัมพันธ์จึงยุ่งยากซับซ้อนตามความต้องการอันไม่สิ้นสุดคนเจ้าปัญญาพยายามบริหารระบบธรรมจึงสงบลงตัวณจุดพอดีManagement focus. The foolish manage men. They are left tangled in the complexity of human nature. The clever manage systems, but find themselves entangled in endless desires. The wise manage the path to the final goal. They establish peace and civility and right balance.ว่าด้วยการปกครองคนโง่คิดปกครองคนอื่นขณะที่ตนก็คือคนคนหนึ่งจึงไม่อาจปกครองใครได้จริงการทรยศจึงเกิดขึ้นเนืองๆคนฉลาดคิดประสานปรารถนาและคุณธรรมของคนจึงลงตัวตราบที่กิเลสไม่กำเริบและคุณธรรมไม่เสื่อมเมื่อกิเลสกำเริบหรือคุณธรรมเสื่อมก็แตกร้าวเนืองคนเจ้าปัญญาคิดยกระดับปัญญาและความบริสุทธิ์ของคนเมื่อปัญญามากและความบริสุทธิ์ถึงที่สุดทุกคนจะจัดตนเข้าฐานะหน้าที่อันเหมาะสมเองจึงไม่ต้องพยายามปกครองกันอีก Ruling The foolish try to rule peopleBecause of human nature, disobedience and betrayal may occur. The clever try to balance morality and need, creating calm while greed is unstirred. Once greed is stirred, morals vanish, then conflicts and problems occur. The wise try to raise consciousness. Because the uplifted will seek the right place and do the right thing, peace and harmony occur.